สวัสดีครับออสโมโปรดักชั่นนะครับคนบ้านาฬิกานะครับผมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะฮะก็มาทำตามคำเรียกร้องนะฮะสำหรับ FC นะฮะหรือว่าคนดูนะฮะที่อยากให้ผมรีวิวนาฬิกาตัวนี้นะครับก็คือนาฬิกาโมเดล SKME นะฮะ1816นะฮะหรือว่าตัว Homemade G-Shock 2001นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ของมาอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการใช้งานมาประมาณ3วันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับการรีวิวนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มันจะเจ๋งหรือว่ามันจะเจ๋งนะฮะเพราะว่าราคาของนาฬิกาในรอบนี้ถือว่าค่อนข้างจะสูงกว่านาฬิกาที่มันเคยเอาออกมาในหลายรุ่นอ่ะเรือนนี้ถือว่าสูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวราคาและก็สีของมันก่อนนะเริ่มต้นจับเจาะที่เรื่องสีก่อนเลยนะครับตัวราคาของนาฬิกาเรือนนี้นะครับมันจะขายกันนะครับเริ่มต้นนะฮะสำหรับราคาที่ซื้อจากจีนเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500กลางๆ560 570นะครับจนไปถึง600กลางๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมราคามันถึงพุ่งไปขนาดนั้นนะครับผมโมเดลตัวเนี้ยมันมีด้วยกัน5สีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไว้ให้ดูด้วยนะจะมีสีเงินนะฮะสีดำซึ่งตัวสีดำจะมี2แบบนะครับก็คือเป็นตัว2หน้าปัดนะครับแล้วก็สีโรสโกสีทองนะครับผมสำหรับโมเดลในทุกๆสีเนี่ยก็จะสามารถเลือกจอ LCD ได้นะครับก็คือตัวจอดิจิตอลอันนี้ว่าจะเอาเป็นจอขาวแบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นจอสีดำอันนี้ก็สามารถจะเลือกได้ในทุกๆสีเลยนะครับส่วนตัวโมเดลสีดำนะครับมันจะออกมา2แบบนะครับเป็นหน้าปัดดำล้วนนะฮะกับอีกตัวนึงจะเป็นหน้าปัดเขียวมั้งประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสีคราวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคามันก่อนนะคือผมอะเสิร์ชหาทั้งในแอปน้ำเงินนะครับแล้วก็แอปส้มนะครับผมตัวแอปน้ำเงินเนี่ยมันจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ500กลางๆบางทีแล้วแต่จังหวะก็ได้ราคาลดเหลือไม่ถึง500นะครับคือผมอะเพิ่งมาเสิร์ชเอาวันนี้ก่อนที่จะถ่ายคลิปว่ามันมีอยู่ร้านนึงเนี่ยได้ราคาประมาณ490กว่าบาทนะครับแต่ว่าค่าส่งแพงมากนะ Lazada นะครับจะขายราคานี้ในทุกๆสีนะครับผมซึ่งมันต่างกับแอปส้มนะครับแต่ค่าส่งของทาง Lazada เนี่ยส่งจากต่างประเทศที่ผมส่งมาถึงผมนะประมาณ45บาทนาฬิกาเรือนเนี่ยราคามันเลยอยู่ที่600นิดๆนะครับรวมค่าส่งแล้วนะคราวนี้มาพูดถึงฝั่งแอปส้มบ้างฝั่งแอปส้มราคาขายของตัวนาฬิกามันขายตามสีนะครับมันขายไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะซึ่งร้านค้าที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือร้านของตัว SKME Official เองเลยด้วยนะฮะซึ่งสีที่มันทะลุไปถึง600กลางๆเนี่ยมันคือตัวโมเดลสีดำนะครับโมเดลสีดำเนี่ยจะ600กว่าบาทนะครับและตัวสีทองสีรถโกก็จะลดหลังลงมาโมเดลสีเงินแบบเนี้ยนะครับจะถูกที่สุดนั่นเองแต่ค่าส่งในแอปส้มมันดันถูกไงค่าส่งต่างประเทศมันแค่29บาทใครมีโค้ดส่งฟรีก็สบายก็ลองนะครับเอาไปพิจารณาดูเอาว่าใครสะดวกซื้อแอปไหนก็ซื้อแอปนั้นละกันแล้วราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคราวนี้เราจะมาลงดีเทลที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะพูดถึงเคสไซส์ก่อนนะฮะตัวเคสไซส์ของนาฬิกาเนี่ยจากซ้ายไปขวานะครับหน้าปัดตรงนี้นะจะอยู่ที่41มิลลิเมตรนะครับตัวขอบสันตรงนี้นะฮะสันขีดตรงนี้นะตัวขอบคมตรงนี้นะบนลงล่างนะครับอยู่ที่50มิลนะครับก็เป็นไซส์ที่กำลังสวยเลยก็เป็นมาตรฐานของนาฬิกาหน้าตาประมาณนี้มันก็จะไซส์ประมาณนี้แหละนะครับทรง AP เขาเรียกกันทรง AP นะระบบกันน้ำสเปคของแบรนด์เขาเลยอ่ะเขาใช้ระบบกันน้ำที่เป็นแบบสเปคสั้นนะฮะ30เมตรนั่นเองนะใส่อาบน้ำไม่ได้นะล้างมือโดนน้ำผ่านๆเท่านั้นนะครับกระจกเป็นกระจกแก้วนะฮะน่าจะเป็นนะครับมินิลอการ์ดนะครับก็เป็นกระจกกันรอยขีดข่วนระดับเริ่มต้นนะครับก็ใสดีนะครับค่อนข้างจะเคลียร์ค่อนข้างจะใสดีนะฮะดูไกลๆก็ได้นะวัสดุของตัวเรือนก็ใช้วัสดุที่เป็นซิงค์กันรอยนะฮะหรือว่าโลหะผสมสังกะสีนั่นเองนะครับก็ตัวงานถือว่าทำออกมาผมว่าก็ค่อนข้างจะสวยกว่าที่เห็นในภาพหรือว่าวิดีโอในคนที่เขาเอามาลงไว้ก่อนเนี่ยผมว่าตัวจริงมันสวยกว่านะครับแล้วก็ตัวดีเทลของการบัดมาเนี่ย
ฝั่งที่เป็นฝั่งบนทั้งหมดนะครับจะเป็นการบัดดีเทลมาแบบแฮร์ไลน์นะฮะหรือว่าบัดด้านบัดเป็นแบบไล่ผมมาแบบเนี้ยนะฮะส่วนที่เป็นด้านข้างของทั้งหมดนะครับจะทำการปล่อยให้เป็นเงาแบบนี้นะฮะชุบเงามาถามว่าตัวงานเรียบร้อยไหมก็เรียบร้อยดีนะครับตามมาตรฐานของทางตัวแบรนด์เขานะฮะก็ SKMI ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ต้นๆ นะในราคาประมาณนี้ที่ถือว่างานจะเรียบร้อยที่สุดถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมจะคิดถึงเป็นแบรนด์แรกๆนะครับในราคาที่เท่ากันนะเขาจะงานเรียบร้อยนะครับความคมความอะไรก็ถือว่าก็โอเคครับมีความยังมีมุมคมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเทียบในราคาเท่ากันนะ SKMI มันเหนือกว่าชาวบ้านเขานะในราคาเท่ากันนะตัวสายนะครับมันก็จะเป็นสายแบบขึ้นรูปนะฮะไม่ใช่สายข้อตันนะครับเป็นสายขึ้นรูปหรือว่าขึ้นรูปมาให้เหมือนข้อตันนั่นเองนะแต่จริงๆมันคือสายกวงนะฮะพวกผมเรียกสายกวงนะตัวสายก็จะค่อนข้างเบาหยองแหยงเลยตามราคานะฮะสายเบาหยองแหยงมากนะครับถ้าเทียบกับโมเดลที่แล้วที่ผมรีวิวไว้นะตัวที่เป็นโฮมเมชตัว D5000ตัวที่แล้วนะฮะเรือนสีดำที่ผมรีวิวนะแปลกว่ะอันนั้นแข็งแรงกว่านะครับเรือนนั้นสายแข็งแรงกว่านะครับผมเรือนนี้จะสายแบบหยองแหยง ดูหยองแหยงนะดูแบบเนี่ยก้องแกงก้องแกงนะครับแต่ถามว่ามองภาพรวมอะมองหน้าตาแย่ไหมนะมองหน้าตามันดูไม่ได้แย่มันดูสวยดีดูก็ดูมีราคานะครับแต่ว่าตัวสายเนี่ยเป็นผมเปลี่ยนนะครับผมว่ามันน่าเปลี่ยนนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายก็คือเรื่องของตัววัสดุที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่านาฬิกาของ SKMI เนี่ยมันใช้วัสดุเหล็กผสมถูกต้องไหมตัวสายมันจะเป็นสายสแตนเลสนะครับวัสดุมันคนละตัวกันนะฮะแต่ว่างานอะไรของเขาเนี่ยมันมีความกลมกลืนกับสายได้ดีนะครับข้อเสียของวัสดุที่มันแตกต่างกันเนี่ยด้วยวัสดุที่มันเป็นสแตนเลสเนี่ยมันจะมีความด้านนะครับยิ่งขัดมันยิ่งด้านเลยนะครับมันจะมีความด้านและดูหรูหรานะครับมันไม่เหมือนวัสดุที่เป็นเหล็กผสมหรือว่าเป็นเหล็กชุบโครเมียมอ่ะมันจะขึ้นเงาอย่างเดียวนะครับมันจะไม่ด้านนะครับฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะฮะปัญหาของนาฬิกาหลายๆแบรนด์นะครับที่ผมเจอโดยเฉพาะนาฬิกาจีนนะตัวสายมันจะไปทางนึงตัวเรือนมันจะไปทางหนึ่งนะครับมันจะไม่ได้ดูเป็นดูกลมกลืนกันอะแต่ว่าตัว SKMI เรือนนี้กลับทำออกมาได้ค่อนข้างกลมกลืนนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูขัดแย้งกันมากไม่ได้ดูว่าสายมาจากอีกที่แล้วตัวนาฬิกามาจากอีกที่อะดูดีนะครับเรือนนี้สินี่ผมพูดถึงสีเทานะส่วนสีอื่นไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นของจริงนะก็เซฟก็สั่งสีเงินมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าสีเงินนี่แหละน่าจะเซฟที่สุดนะโอเคคราวนี้เรามาดูตัวล็อกสายกันบ้างตัวล็อกสายจะเป็นล็อกสายชั้นเดียวนะก็จะมีสกรีนเลเซอร์นะครับ SKMI มานะก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลดล็อกอย่างนี้ชั้นเดียวแค่นี้เลยนะครับก็เป็นผมนะคันมือจริงๆคันมือมากเลยอยากแปลงสายมากเอาไว้มีเวลาก่อนนะฮะว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะฮะนี่ผมมาเที่ยวต่างจังหวัดนะก็เลยมารีวิวนาฬิกาด้วยคราวนี้เรามาลงดีเทลของตัวหน้าปัดกันบ้างตัวหน้าปัดเรือนนี้จะเป็นตัวหน้าปัดสีออกเป็นสีเงินเข้มๆนะครับแล้วก็มีความเป็นประกายทองอ่อนๆนะครับถ้าสังเกตให้ดีๆจะเห็นเลยว่ามันแอบอมเหลืองหน่อยๆนะครับสำหรับตัวหน้าปัดข้างในนะครับและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมจอ LCD มันดับนะครับมันไม่ได้ทานหมดนะแต่เรือนนี้นะครับเขามีระบบ power saving นะครับหรือว่าตัว PS นั่นเองนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับนั่นคือโหมดของการประหยัดพลังงานของตัวเรือนนั่นเองนะครับเวลานาฬิกานะครับไม่ได้ถูกใช้หมายถึงว่าไม่ได้ถูกเอามากดเปิดไฟหรือว่ากดตั้งค่าอะไรนะครับสักแป๊บหนึ่งอ่ะตัวจอ LCD ตัวเนี้ยมันก็จะดับไปนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับแต่ตัวเครื่องยังเดินอยู่ปกตินะและนาฬิกาประเภทพวกนี้ที่มันเป็นดิจิตอลผสมเข็มเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าจอมันดับไปอ่ะเราสามารถดูตรงเข็มได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มให้จอมันติดมาเพื่อดูเวลาอันนี้ก็คือความได้เปรียบผมกำลังจะบอกว่าเครื่องของตัว SKMI ตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะมันใกล้จะเป็นทีช็อคเข้ามาทุกทีแล้วคราวนี้พูดถึงตัวไฟ
ตัวไฟจะเป็นหลอดนะครับเป็นเลดนะครับเป็นหลอดยิงเข้ามาตรงจอนะครับซึ่งปุ่มกดเปิดปิดไฟนะครับของแบรนด์ SKMI รวมถึงนาฬิกาโฮมเมดจีนที่เป็นประเภทพวกโฮมเมดจีช็อคทั้งหลายนะครับส่วนมากเวลากดเปิดไฟมักจะกดฝั่งซ้ายซึ่งจีช็อคของแท้เนี่ยมันจะเปิดขวาถูกไหม SKMI เรื่องนี้เปิดขวาแล้วนะครับนี่จอติดแล้วเห็นไหมแล้วก็สังเกตให้ดีว่าตัว LCD จะขึ้นรหัสจะขึ้นไอคอนขึ้นมาเป็นตัว PS นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมเปิดไว้นะครับผมชอบมากเลยนะผมว่ามันประหยัดพลังงานดีเดี๋ยวให้ดูไฟอีกรอบนึงนะฮะหลอดไฟมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับหลอดไฟมันจะแอบอยู่นะครับปุ๊บกดปุ่มขวาบนนะครับเพื่อเปิดไฟตึบนะฮะค่อนข้างสว่างนะนี่นะครับโอเคเลยระบบออโต้ไลท์ไม่มีในเรือนนี้นะครับบางสำนักบอกว่ามีระบบออโต้ไลท์ด้วยแต่ผมพยายามเปิดทุกโหมดที่มันมีในเครื่องแล้วอะมันไม่มีออโต้ไลท์นะครับเรือนนี้ใช้ไม่ได้นะครับเป็นแค่เปิดปิดไฟก็กดปุ่มดูเอานะหลายๆคนนะครับจะว้าวกับเรือนนี้มากคือเรื่องของตัวระบบตัวเครื่องนั่นเองนะครับที่เข็มมันเป็นเข็มแบบตั้งเวลาออโต้เหมือนจีช็อคใช่ไหมใช่ครับมันเป็นแบบนั้นแล้วสำหรับเรือนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันว่านาฬิกาเรือนนี้มันยัดฟังก์ชันอะไรมาบ้างเท่าที่ผมใช้มันมาประมาณ3วันนะผมว่ามันคือ G-Shock ที่ถูกถอดพวกฟังก์ชันบางอย่างออกนะมันตั้งค่าเหมือน G-Shock เลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างตั้งค่าง่ายกว่ามากนะครับเหมือนกับมันไม่ได้ตั้งค่าซับซ้อนเท่า G-Shock อ่ะเหมือนฟังก์ชันหลายๆอย่างของ G-Shock อ่ะมันถอดทิ้งออกไปหมดเลยนะครับเอาแค่ฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันสำคัญเท่านั้นที่เอาไว้ใช้ดูเวลาส่วน G-Shock เขาจะยัดฟังก์ชันมาเยอะมากนะครับเวลาตั้งทีนึงมันจะค่อนข้างละเอียดแต่อันนี้ไม่ใช่เท่ากับว่าเรือนเนี้ยมันตั้งค่าออกมาง่ายๆมากนะครับแล้วก็ตัวซับไดเออร์ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวบอกวันทั้ง7นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นระบบออโต้เหมือนกันนะครับโดยการเซตจากตัวจอดิจิตอลเข็มก็จะมาให้เองนะครับตัวปุ่มซ้ายล่างนะครับเนี่ยปุ่มนี้นะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ตั้งค่าพี่เอาไว้เลื่อนดูฟังก์ชันต่างๆของในเครื่องนั่นเองนะครับกด1ทีนะครับก็จะเป็น STW นะครับก็คือฟังก์ชันของการจับเวลานั่นเองนะครับจับเวลาไปข้างหน้านะครับโดยการกดจับเวลาก็กดเหมือน G-Shock เลยก็คือปุ่มขวาล่างนะครับจะหยุดจับก็กด3อีกทีนึงจะรีเซ็ตกลับไปที่เดิมก็คือกดปุ่มซ้ายบนเหมือน G-Shock เลยครับคราวนี้เราจะเลื่อนไปหมดกดที่ปุ่มซ้ายล่างนะครับเป็นการเลื่อนไปฟังก์ชันอื่น TMR นะครับเป็นการนับเวลาถอยหลังกดขวาล่างนี่นะครับหยุดจับก็กดหยุดรีเซ็ตซ้ายบนนะครับเห็นไหมรีเซ็ตหมดแล้วเลื่อนไปก็ไปเป็นฟังก์ชันอื่นก็คือการตั้งนาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับก็มีอะลาร์ม2ครับ4ฮะตั้งนาฬิกาปลุกได้ถึง5นาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับเลื่อนไปอีกจะเป็นการตั้งจะเป็นตัวไทม์นะฮะก็คือเวลานั่นเองนะฮะเลื่อนไปอีก1ทีนะครับ WT ย่อมาจาก World Tour นะครับก็คือประเทศนั่นเองนะฮะเวลาของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับกดปุ่มเดียวคือปุ่มขวาล่างกดวนไปจนกว่าจะเจอที่เราจะเอาที่เราจะใช้คือมันไม่สามารถกดไปหน้าถอยหลังได้มันกดไปข้างหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ต้องกดจนกว่าจะเจอเมืองที่เราจะตั้งค่านั่นแหละนะนี่คือข้อเสียนะมันตัดออกไปนะครับเนี่ยผมกดยาวเนี่ยมันถอยไม่ได้นะฮะถ้าเป็น G-Shock เรากดข้างบนมันก็จะถอยกลับไปถูกไหมเนี่ยเราต้องกดไปเรื่อยๆที่ปฏิเนี่ย BKKนะครับโอเคฟังก์ชันมันจะประมาณนี้นะครับที่เราจะกดตั้งค่าเปิดปิด PS เนี่ยเราจะต้องกดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนตัวฟังก์ชันให้ไปอยู่ที่คำว่า Time ก่อนนะครับเนี่ยไปอยู่ที่คำว่า Time นะต้องอยู่ที่คำนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็กดขวาล่างค้างไว้โลโก้ PS ก็จะหายไปแล้วนะครับเท่ากับว่าเหมือนเราปิดฟังก์ชันนั่นเองถ้าเราจะเปิดโหมดก็กดเหมือนเดิมขวาล่างค้างไว้ตรงออปชันไทม์ PS ก็จะกลับมาแล้วนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปต่อนะครับ
คราวนี้หลายคนอาจจะเห็นโลโก้ฝั่งขวานะครับอยู่ข้างๆขอบตรงนี้นะฮะที่เป็นโลโก้ DST นะฮะผมอยากจะบอกว่าไอ้ฟังก์ชันของตัว DST เนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชัน DST นะฮะว่าชื่อเต็มนะฮะ Daylight Saving Time มันคือฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ในเมืองนอกนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เมื่อเราเปิดตัวฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเวลามันจะเลื่อนขึ้นไปอีก1ชั่วโมงนะครับมันเอาไว้สำหรับพวกเมืองหนาวพวกที่แดดมันขึ้นในแต่ละวันไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะก็เราไม่จำเป็นต้องไปเปิดใช้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับว่ามันเปิดปิดยังไงปุ่มลัดนะครับในการกดเปิดปิดนะครับตัว DST นะครับก็คือปุ่มซ้ายบนนะครับนี่นะฮะซ้ายบน BAK นี่นะฮะกดซ้ายบนค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะขึ้นออนเห็นไหมและมันจะเป็นจุดดำๆมันจะเป็นจุดดำๆตรงมุมขวาที่ชี้มาที่ตัว DST ตรงนี้นะครับใส่แล้วจะเป็นนี่นะครับมันจะเป็นจุดดำๆตรงมุมนี่นี่ตรงมุมนี้นะครับซึ่งเปิดฟังก์ชันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เวลามันจะล่วงหน้ามาอีก1ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเปิดปิดก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือการกดปุ่มซ้ายบนค้างแล้วมันจะขึ้นออฟกดค้างไว้นะจนมีเสียงนะฮะเวลาเขาก็จะหมุนกลับไปอีก1ชั่วโมงนะครับซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลาในการหมุนกว่ามันจะถึงนะครับก็ต้องรอไปนะครับมันก็จะหมุนทวนไปแบบนี้เลยจนเป็น11 5นาทีอันนี้คือการเปิดปิดปุ่ม DST นะแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเปิดใช้หรอกนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเมื่อกี้ที่สอดไปแล้วผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งด้วยนะฮะสำหรับปุ่มคีย์ลัดนะครับในการกดเปิดปิดตัว DST เนี่ยก่อนที่เราจะไปกดปุ่มซ้ายบนเนี่ยเราจะต้องมากดปุ่มขวาตัวซ้ายล่างก่อนนะครับเพื่อเลื่อนไปที่คำว่า Virtual นะครับนี่นะฮะเข้าไปที่ WT อย่างนี้นะฮะแล้วเราถึงกดซ้ายบนที่มันจะขึ้นออนอย่างนี้นะครับว่าเจ้าปุ่มซ้ายบนปุ่มนี้มันคือปุ่มที่เอาไว้กดค้างเพื่อตั้งค่าทุกอย่างของในตัวเรือนนี้เลยนะครับมันจะกดตั้งค่าผ่านตัวปุ่มซ้ายล่างอีกทีหนึ่งนะครับในการเข้าไปสู่ฟังก์ชันต่างๆนั่นเองสำหรับการตั้งเวลาคราวนี้เรามาพูดถึงการตั้งเวลาและตั้งเวลาตั้งวันที่ทุกอย่างนะครับโดยการกดปุ่มซ้ายล่างก่อนกดไปที่คำว่า Time นะครับแล้วเราก็ทำเหมือนกับที่เรากดเปิดปิด DST เลยนะครับโดยการกดเปิดซ้ายบนนะครับค้างไว้จนกว่ามีเสียงติ๊ดๆมันจะขึ้นคำว่า Set เมื่อกี้เห็นไหมคราวนี้คือการตั้งค่าแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือตัวแบงคอกมันวิ่งถูกต้องไหมมันคือการเลือกประเทศนั่นเองนะครับโดยการกดปุ่มพวกนี้ว่าเราอยู่ประเทศอะไรนะครับถ้าเข้ามาในหมวดการตั้งค่าแบบนี้นะครับปุ่มบนจะสามารถใช้ในการกลับไปข้างหลังได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะมาข้างหน้านะครับปุ่มล่างคือปุ่มไปข้างหน้าปุ่มบนคือปุ่มกลับหลังนะครับนี่มาข้างหน้าแล้วก็เลือกเป็นแบงคอกนะฮะตั้งค่าเสร็จปุ่มซ้ายล่างในการเลื่อนไปตั้งค่าอย่างอื่นต่อนะครับตัวนี้คือปุ่มตัวนี้คือฟังก์ชัน DST นะครับให้สังเกตจากจุดไข่ปลาดำๆตรงมุมจอตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ตรง DST พอดีก็สามารถเลือกที่จะเปิดปิดผ่านตรงนี้ได้ด้วยซึ่งผมจะกดปิดนะครับกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อไปตั้งค่าอย่างอื่นต่อก็จะเป็นการเลือกเวลา12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งสามารถกดใช้ได้ทั้ง2ปุ่มเลยนะครับ G-Shock เรือนที่แล้วที่ผมรีวิวใช้ได้ปุ่มล่างปุ่มเดียวนะครับอันนี้ก็เลือก12ชั่วโมงนะครับเลื่อนซ้ายล่างนะครับตั้งค่าอย่างอื่นต่อคราวนี้ก็จะเป็นการตั้งวินาทีนะครับตั้งชั่วโมงนะครับตั้งนาทีโดยการใช้ปุ่มนี้แหละปุ่มบนปุ่มล่างในการตั้งนะครับก็ตั้งค่าปกติแหละอันนี้ผมคิดว่าทุกคนจะรู้แล้วนะครับแล้วก็กดไปตั้งอย่างอื่นต่ออันนี้ก็เป็นปี2023นะครับเราสามารถกดแล้วก็กดเพิ่มกดลดได้นะครับโดย2ปุ่มฝั่งขวานี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับเราสามารถกดตั้งค่าเดือนได้ผ่าน2ปุ่มนี้
ถัดลงมาก็จะเป็นวันที่นะครับเหมือนกัน2ปุ่มนี้นะฮะกดต่อไปข้ามมาที่คำว่าคีย์นะครับมันคือนะครับคีย์นะฮะก็คือเสียงของตัวเรือนนั่นเองนะครับเวลาเรากดจะมีตึ๊ดๆๆเรียกว่าจะปิดเสียงหรือจะเปิดเสียงนั่นเองนะฮะแต่ผมเลือกที่จะเปิดเสียงไว้นะกดต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเวลาของตัวไฟนั่นเองนะครับว่าเราจะเอากี่วินาทีในการที่ไฟจะติดนะครับผมก็เลือกเป็นแค่1นะครับถ้าเรากดเปิดไฟเนี่ยอยากจะให้มันอยู่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ก็กลับมาสู่ที่ BKK เหมือนเดิมแสดงว่าการตั้งค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อเป็นการกลับสู่หน้าโฮมตัวเข็มบนหน้าจอทุกเข็มหมุนไปในที่ที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนะครับแต่อันเนี้ยผมมาตั้งไม่ได้ตั้งเวลาอะไรเพิ่มไว้นะครับเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะแมงวันเรายังไม่ได้พูดถึงภายน้ำกันเลยนะฮะนะครับเช็ดหน่อยโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูดีเทลตรงฝาหลังกันบ้างนะฮะตัวฝาหลังเองนะครับก็จะเป็นฝาแบบอัดสุญญากาศนะครับมีความแบบโนนมากๆโดมเลยนะฮะซึ่งตัวความหนาของตัวเรือนเนี้ยอยู่ที่ 18.8 มิลลิเมตรหนามากนะครับโคตรหนาเลยนะฮะเหมือนกับตัวเครื่องมันน่าจะใหญ่ครับเขาก็เลยเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้ตัวฝาเป็นฝาอัดนะไม่ใช่ฝาเกียวนะครับเนี่ยตัวเครื่องโคตรอ้วนเลยนะครับด้านหลังก็จะมีสเปคบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นรหัสรุ่น 1816SKMI นะฮะ 3ATM และที่สำคัญครับมีแบตเตอรี่บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับตัว CR2016 นะครับแมงวันตัวเนี้ยหาเรื่องผมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมถ่ายอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและที่นี่ไม่มีแอร์ผมไม่สามารถเปิดพัดลมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลมมันจะเข้ามาในกล้องนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมนะผมเลยต้องนั่งทนร้อนอยู่เนี่ยแล้วแมงวันมันก็เลยมาเนี่ยโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนะครับตัวผมเองนะครับมีข้อมือ17เซนติเมตรนะครับหรือว่าข้อมือ7นิ้วนะฮะกับนาฬิกาเคสไซส์41มิลตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงขึ้นข้อมาแล้วนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมตัดสายออกทั้งหมด5ข้อนะครับตัวฝั่งด้านล่างออก4นะครับข้างบน1ข้อนะครับเพื่อให้นาฬิกาเวลาเราใส่แล้วจะสบายนะครับแบบนี้คือวิธีการตัดสายเพื่อไม่ให้นาฬิกามันจะเอียงไปข้างบนนั่นเองนะครับถ้าเราตัดสายนาฬิกาเนี่ยฝั่งด้านบนกับฝั่งข้างล่างออกเท่าๆกันอ่ะนาฬิกานะครับมันจะเอียงไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวเรือนนั่นเองนะครับถ้าปัดอาจจะพลิกไปอยู่ข้างบนนี้ได้นะครับผมและที่สำคัญเลยการตัดสายให้ข้างล่างมันสั้นกว่าข้างบนเยอะๆเนี่ยตัวบานพับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงช่วงนี้ของเราพอดีนะครับซึ่งเป็นช่วงของตัวข้อมือหรือกระดูกนะครับทำให้จุดเนี้ยมันล็อกอยู่กับกระดูกเราตรงเนี้ยทำให้นาฬิกามันจะไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่ก็เป็นสูตรของผมเองนะฮะผมจะตัดข้างล่างเยอะกว่าข้างบนเสมอข้างบนนะบางทีผมไม่ตัดข้างบนออกนะตัดข้างล่างออกอย่างเดียวนะครับก็ข้อมือ7นิ้วนะครับ17เซนครับสำหรับรุ่นนี้ผมตัดออก5ข้อนะครับตามที่บอกฟีลลิ่งประมาณนี้เลยนะฮะสวยครับเอาจริงๆก็สวยแหละนะสำหรับผมก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสำหรับเรือนนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างสรุปนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะฮะถามว่าเจ๋งหรือว่าเจ๊งนะฮะสำหรับคะแนนที่ผมให้เจ๋งนะครับให้ดีนะครับก็ซื้อได้นะครับสำหรับเรือนนี้นะฮะก็จริงๆถ้าเป็นแบบผมเนี่ยผมก็เอาเขามาตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับเต็มที่ก็อาจจะเปลี่ยนสายเนี่ยตัวสายเนี่ยอยากคัสตอมมากอยากเปลี่ยนมากๆเลยนะครับส่วนตัวเรือนทำออกมาค่อนข้างดีแล้วนะครับในราคาเท่านี้นะครับตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแบบมีความเป็นจีช็อกแล้วอะตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องแบบปรับตั้งค่าทุกอย่างผ่านดิจิตอลแล้วนะครับไม่ใช่การใช้เครื่อง2ตัวเอามาวางแล้วก็มาหมุนเข็มให้มันเท่ากับตัวเครื่องดิจิตอลไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่นาฬิกาเรือนเนี้ยต้นทุนมันเลยสูงขึ้นราคามันเลยทะลุ 5-600 แบบนี้นะครับก็ผมเอามารีวิวให้ดูแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ส่วนสีส่วนอะไรก็ลองไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับราคาอยู่ที่500กลางๆจนถึง600กว่าบาทนะครับเรือนี้
ไปซื้อใส่กันได้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคใส่ได้สวยดีนะครับผมโอเคนะฮะถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้กับ Osmo Production ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นนาฬิกาเรือนไหนอะไรยังไงฝากตามชมในทุกๆคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ